ครับในการไปทำงานในต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีอยู่5วิธีด้วยกันวิธีแรกนะครับเป็นวิธีที่คนที่จะไปทำงานนะครับได้ไปเจรจาติดต่อกับนายจ้างในต่างประเทศได้แล้วก็ได้มีการตกลงทำสัญญาว่าจ้างกันแล้วก็ได้นำสัญญาที่ได้ตกลงทำกันเนี่ยครับไปยื่นให้ทางสถานทูตที่ประจำณประเทศนั้นเนี่ยได้ตรวจสอบความถูกต้องได้ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไปทำงานจนเชื่อแน่ชัดได้ว่าคนที่จะไปทำงานจะไม่ประสบปัญหาเรื่องสภาพการจ้างทางสถานทูตก็จะรับรองตีตาประทับรับรองในตัวสัญญามาให้กับคนงานนะครับแล้วก็จะมีการเอาเอกสารไปจัดทำวีซ่าเข้าประเทศเพื่อไปทำงานถูกต้องอย่างนี้ครับถือว่าเป็นการไปทำงานด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ต้องมาแจ้งการเดินทางกับกรมการจัดงานเพื่อออกหนังสือออกนอกราชอาณาจักรในการเดินทางไปทำงานด้วยนะครับวิธีที่สองครับก็คือเป็นการไปโดยผ่านกรมการจัดงานนะครับที่เป็นการมีข้อตกลงกันนะครับในประเทศต่างๆว่ามอบหมายให้กรมการจัดงานเป็นผู้จัดส่งนะครับเช่นตอนนี้ก็ที่เกาหลีนะครับและที่อิสราเอลนะครับที่เรามีเป็นการจัดส่งแบบรัฐต่อรัฐนะครับส่วนวิธีที่3นะครับก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับทางบริษัทเอกชนนะครับสามารถที่จะเข้ามาดำเนินการรับสมัครคนงานเพื่อจะส่งไปทำงานในต่างประเทศได้ด้วยแต่บริษัทเหล่านี้นอกจากจัดตั้งเป็นบริษัทแล้วจะต้องมาขอรับใบอนุญาตจัดหางานเพื่อส่งคนไปทำงานในต่างประเทศให้ถูกต้องด้วยพร้อมกับต้องวางหลักประกันไว้จำนวนไม่น้อยกว่า5ล้านด้วยนะครับแล้วในขั้นตอนการรับสมัครงานการจัดส่งต่างๆนะครับต้องได้รับอนุญาตจากกรมการจัดงานนะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองแม้คนที่ไปสมัครงานกับบริษัทเอกชนเหล่านี้ครับถูกหลอกลวงในการไปทำงานนะครับและอีก4อีกในวิธีที่4ครับเป็นเรื่องของการที่นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานตามงานที่ตนเองได้รับมาหรือพาไปฝึกงานตามที่ทางบริษัทประสงค์จะเพิ่มพูนทักษะฝีมือของลูกจ้างซึ่งวิธีที่4ที่5เนี่ยครับก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันเท่าไหร่นะครับแต่วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการไปทำงานโดยตรงของพี่น้องแรงงานไทยนะครับก็คือวิธีที่1 2และ3ครับทางนี้ทางนั้นก็ต้องระมัดระวังอีกส่วนหนึ่งก็คือการเดี๋ยวนี้ครับการหลอกลวงจะเป็นการหลอกลวงเชิญชวนโฆษณาทางระบบสื่อออนไลน์ค่อนข้างจะมากนะครับถ้าพบเห็นการโฆษณาไปทำงานในต่างประเทศนะครับในโพสต์ไหนใน TikTok ไหนนะครับหรือในช่องทางออนไลน์ไหนขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการลงไม่น่าจะถูกต้องเพื่อที่เราจะได้ทำการตรวจสอบนะครับอย่าไปหลงเชื่อในวาระแรกที่เราเห็นที่เราพบนะครับเพราะถ้าเราหลงเชื่อในวาระแรกแล้วเนี่ยครับการตรวจสอบของเราก็จะไม่เกิดนะครับขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราพบในหนังสือออนไลน์ที่การเป็นการโฆษณาไปทำมาในต่างประเทศขอให้เราตรวจสอบซ้ำกับหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดงานซึ่งเรามีสำนักงานจัดงานจังหวัดอยู่ทุกจังหวัดอยู่แล้วเรามีสำนักงานจัดงานเขตพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครอยู่10เขตพื้นที่นะครับเรามีเว็บไซต์นะครับที่จะใส่ข้อมูลเรื่องข้อมูลการไปทำงานในต่างประเทศเรามีเว็บไซต์ในการตรวจสอบบริษัทจัดงานที่จะส่งคนไปทำงานในต่างประเทศที่ถูกต้องว่าอยู่แล้วเรามีสายด่วนออนไลน์1694ครับและก็1506กด2ที่จะโทรไปปรึกษาโทรไปสอบถามโทรไปร้องทุกข์ร้องเรียนอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ใช้ช่องทางให้ถูกต้องนะครับก็จะทำให้เราปลอดจากการที่จะถูกหลอกลวงในการไปทำงานในต่างประเทศได้ครับ